สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้อูรันเองนะครับก็จะมาขออนุญาตเล่าถึงเสื้อตัวหนึ่งนะครับที่กำลังมีส่วนร่วมอยู่ชื่อว่าเสื้อ Hyper Cool Running Vest นะครับเป็นเสื้อวิ่งที่ร่วมกันผลิตโดย Six Packs Running Insider กับอูรันก็คือผมเองนะครับนึกได้ว่ายังไม่เคยมาเล่าถึงที่มาที่ไปถึงสรรพคุณของมันเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะไอ้รูด้านหลังเนี่ยที่มันเป็นคุณสมบัติพิเศษสุดของเสื้อตัวเนี้ยนะครับเลยจะมาขออนุญาตเล่าอะไรถึงมันนิดนึงคือเสื้อตัวเนี้ยมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสื้อรูตัวที่ผมทำใส่เองที่คนเห็นจากงานเขาใหญ่ร้อยอะที่ธันวาปีที่แล้วอะนั่นแหละจริงๆเสื้อตัวนั้นน่ะผมทำใส่เองมานานก่อนหน้านั้นเป็นปีแล้วผมทำเพราะว่าผมซ้อมแดดอยู่กับบ้านไงอยู่กับหมู่บ้านซ้อมเองคนเดียวแล้วก็ผมถอดเสื้อวิ่งแล้วคนก็ค่อนข้างแบบมองคนก็ค่อนข้างเหมือนกับบ้าพูดง่ายๆหาว่าบ้าอะไรเงี้ยวิ่งกลางแดดร้อนๆตอนที่ยังถอดเสื้ออะไรเงี้ยผมก็มาคิดว่าถ้ากูใส่เสื้อเนี่ยจะมีเสื้ออะไรที่มันใส่แล้วเหมือนไม่ใส่มั้งวะอะไรอย่างเงี้ยก็คือนึกได้ก็จับเสื้อตัวเองมาเจาะรูนั่นแหละนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของไอ้เสื้อตัวนั้นทีนี้ในงานเขาใหญ่ร้อยก็พอดีเจอพี่ป้อมตอนนั้นผมยังไม่รู้จักพี่ป้อมแห่ง Six Packs นะครับพี่ป้อมก็มาเห็นผมในระหว่างทางโดยบังเอิญอะไรเงี้ยแหละนะผมก็ไม่รู้ว่าพี่ป้อมมาให้ความสนใจอะไรในเสื้อตัวนี้นะครับจนผ่านไปหลายเดือนมกราคมกุมภาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เจอพี่ป้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับ Six Packs ก็ได้รู้ว่าทาง Six Packs เนี่ยอยากจะทำเสื้อตัวหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอ้เสื้อรูของผมตัวนั้นเนี่ยพี่ป้อมก็ขออนุญาตกับผมแบบโดยตรงเลยนะครับนั่นผมก็ปลื้มมากแล้วแหละผมก็แบบไม่คิดว่าตัวเองจะไปบันดาลใจอะไรใครได้นะครับผมก็ยินดีมากแหละยินดีมากที่มันไปอินสปายอะไรคนได้นั่นแหละก็พี่ป้อมบอกผมง่ายๆเลยว่าอย่างแรกเนี่ยคุณสมบัติแรกของมันน่ะก็คือผ้าเนี่ยพี่อุ๋นจับผมเปียกใช่ไหมอ่าพี่อุ๋นครับนึงนะทีนี้พี่อุ๋นลองเอานิ้วลองอยู่ข้างใต้ไหมอย่างข้างบนไม่ต้องอ่ะจอข้างล่างพี่รู้สึกเปียกไหมไม่เปียกอ่ะเร็วมากเร็วมากโคตรเร็วอ่ะไม่รู้สึกเลยคืออย่างน้อยๆเนี่ยมันรู้สึกแบบมันไม่แฉะที่ตัวโอ้อันนี้แม่งสุดยอดพี่ผ้าตัวนี้เวลามันเปียกน้ำหรือเหงื่อเนี่ยมันก็จะต้องเปิดไอ้รูข้างหลังมันจะม้วนหรือเปิดออกเองได้เวลามันแห้งก็จะปิดคืนเหมือนหน้าต่างอ่ะเหมือนหน้าต่างเวลาเราร้อนเราก็แง้มเพื่อให้ลมเข้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเย็นเราก็ปิดหน้าต่างซะอะไรเงี้ยกับที่สำคัญก็คือผ้าตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติที่กำจัดกลิ่นแล้วก็แห้งไวในตัวเองก็คือผมตอนใส่เทสวิ่งเปียกๆมาแล้วหมกไว้อะหยิบขึ้นมาแม่งไม่เหม็นเว้ยทุกทีเสื้อผมกี่ตัวมันก็เหม็นนั่นแหละอันนี้ไม่เหม็นก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับแล้วก็รูที่เจาะข้างหลังนี่พูดถึงคุณสมบัติรูเป็นพิเศษนะครับมันถูกเจาะด้วยเลเซอร์ทีละจุดนะครับมันเหมือนเราสักอ่ะสักลายบนตัวอย่างนั้นเลยไม่ต่างกันเลยคือเหมือนเป็นการทำลวดลายอย่างถาวรบนผ้าอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวรูเนี่ยมันถูกปรับลักษณะอยู่หลายครั้งเพื่อให้มันแบบเปิดปิดแล้วมันมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ไม่ระคายผิวเวลาเปิดปิดได้อะไรเงี้ยนะครับนี่แหละเป็นคุณสมบัติที่ผมแบบโหได้ยินครั้งแรกนี่ตะลึงโคตรแบบว่าไม่คิดว่ามันจะมีจริงในโลกแล้วก็พูดถึงเสื้อตัวที่จะทำออกมาเนี่ยนะครับก็สีที่เพื่อนเห็นเนี่ยตัวนี้รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีซิกเนเจอร์อันนึงที่แบบว่าบ่งบอกถึงความเป็นอูรันแล้วก็ความเป็นกลุ่มก้อนเฉพาะของผมนะครับใครไม่บ้าอย่าเข้ามานะมึงนั่นแหละนะครับคือตั้งใจจะขายสำหรับเพื่อนในกลุ่มนี้ก่อนเป็น privilege เลย privilege ก็คือแบบว่าเป็นอภิสิทธิ์แรกอะไรเงี้ยนะครับก็สิ่งที่จะเป็น signature หลักๆก็คือตรงหน้าอกอ่ะมันจะมี
คำที่เป็นวงกลมเขียนว่า run to leave to run to leave to run to leave เนี่ยพูดไม่จบนะเพราะว่ามันเป็นวงกลมมันไม่สามารถหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดได้คำนี้ผมคิดเองทำ layout เองนะครับก็นัยยะที่ว่านี่แหละก็คือว่าการวิ่งกับการใช้ชีวิตมันเป็นเรื่องเดียวกันนะที่เราไม่สามารถแยกออกจากกันได้ครับอันนี้ผมก็ยังใช้เป็นคติกับตัวเองจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ตรงหน้าอกก็จะเขียนชื่อกลุ่มของเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า I am an insane runner นะครับก็คือชื่อของกลุ่มใครไม่บ้าอยากเข้ามานะมึงนี่แหละก็รู้กันเห็นปั๊บรู้เลยว่าเป็นสมาชิกเพื่อนบ้านเราแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงข้างหลังตรงท้ายทอยอ่ะนะครับก็จะมีชื่อผมอู่ลั่นเขียนอยู่นะครับก็บ่งบอกว่าเสื้อตัวนี้มันคือตัวผมอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกความในใจบอกรายละเอียดที่มันชัดขึ้นอะไรขึ้นให้กับเพื่อนลองฟังลองพิจารณากันดูอะไรเนี้ยครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ลองไปกดสั่งกดซื้อกันได้ทางเพจของ Six Packs เลยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ